ท่านลอยไปเป็นเลขาสมช.แล้วทำให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างตำแหน่งหนึ่งนะครับสามารถที่ถ้าเดือนเมษาเนี่ยพวกนายพลภาษาตำรวจเขาเรียกนายพลแก้มลิงเนี่ยคือได้เลื่อนยศโดยออโต้เนี่ยนะครับขึ้นไปชั้นยศจะเป็นได้แค่ที่ปรึกษานะครับแต่ถ้าจะไปเป็นตำแหน่งหลักเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยกตล.ต้องเลือกขึ้นมาเป็นนะครับไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่กตล.เขาแก้ไขและท่านนายกลงนามเนี่ยจะต้องประกาศในราชกิจจาหลังจากประกาศ6เดือนตอนนี้ยังแต่งตั้งไม่ได้นะครับเท่าที่ผมทราบนะครับยังแต่งตั้งไม่ได้นะฮะจะต้องหลักเกณฑ์ที่กตล.ที่ท่านพลเอกเอกอังสนานนท์แจ้งผมมาเนี่ยว่ายังแต่งตั้งไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์ที่กตล.กำหนดเรื่องการแต่งตั้งออกมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเสนอไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามคือท่านนายกเนี่ยท่านก็เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้แล้วเพราะผ่านการประชุมของกตล.ไปแล้วแต่ท่านต้องไปลงนามอีกในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาหลังประกาศมาต้องใช้เวลา180วันนะครับ180วันถึงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งได้แต่ถ้าสิ้นเดือนนี้ท่านนายกยังไม่ได้ลงนามเนี่ยประกาศราชกิจจาเนี่ยขอในพลผบ.ตล.หรือตำแหน่งอื่นๆก็จะต้องเลื่อนไปเดือนตุลาเลยนะครับเลื่อนไปเดือนตุลาเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยถึงแม้ท่านพลเอกต่อศักดิ์จะได้กลับมาเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ไม่มีสิทธิ์เสนอบัญชีเลยนะครับนะครับเหมือนกับสมัยท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ไม่มีสิทธิ์เสนอบัญชีในพลเลยนะครับที่จริงท่านพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยจะมีสิทธิ์เสนอบัญชีในพลนะครับระดับพลตำรวจตรีผู้บังคับการขึ้นไปจนถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับทุกคนก็มีความหวังด้วยกันทุกคนที่จะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใครบอกว่าไม่หวังเนี่ยไม่ใช่นะครับมันก็มี4ท่านนะครับ4ท่านคือท่านพลเอกสุเชษฐ์หักพานท่านพลเอกกิติรัตน์พันเพชรท่านพลเอกไกลบุญสวดทรงท่านพลเอกธนาชูวงทั้ง4ท่านมีสิทธิ์ด้วยกันทุกท่านนะครับท่านสุรเชษฐ์หักพานเนี่ย กเกษียณปี2574ถ้าพันเอกสุรเชษฐ์ได้ขึ้นทุกคนที่เหลือเนี่ยหมดสิทธิ์หมดเลยนะครับหมดสิทธิ์หมดเลยเพราะอายุราชการท่านสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยยังเหลืออีก7ปีแต่ถ้าท่านตายท่านกิติรัตน์พันเพชรได้ขึ้นก็เกษียณปี69เป็นผบ.ตร.ได้2ปีนะครับถ้าท่านไกลบุญสวดทรงได้ขึ้นก็เกษียณปี69เหมือนกันนะครับ2ปีถ้าท่านธนาชูวงได้ขึ้นก็2ปีปี69ก็จะเหลือท่านสุรเชษฐ์หักพาน69ก็70 71 72 73 74ยังเหลืออีก5ปีแต่ทำไมท่านสุรเชษฐ์ต้องวิตกกังวลบางคนก็บอกว่าอ้าวก็รอพี่ๆเขาขึ้นไปก่อนได้ไหมครับมันไม่มีอะไรแน่นอนครับคือท่านสุรเชษฐ์ท่านก็มองว่าตอนนี้ท่านอาวุโสอันดับหนึ่งแล้วปีที่แล้วท่านก็บายแล้วนะครับบายคือยอมให้ท่านต่อศักดิ์ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วท่านอาวุโสอันดับ2นะครับท่านลอยอิงคไพโรจน์อาวุโสอันดับ1นะครับปีนี้ท่านก็มีสิทธิ์นะครับมันก็เลยมีแรงเสียดทานนะครับบางท่านก็บอกว่ารอหน่อยไม่ได้เหรอโจ๊กปี68เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านพลตำรวจโทสำราญนวลมาจะขึ้นมาเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติด้วยท่านหนึ่งนะครับอาวุโสครับเขาพิจารณาตามอาวุโสเลยระดับผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไปรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านสำราญนวลมาเนี่ยจะขึ้นมาเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วท่านสำราญนวลมาเนี่ยเกษียณปีพ.ศ. 2000
576เกษียณหลังท่านโจ๊ก2ปีนะครับเกษียณหลังท่านโจ๊ก2ปีนะครับและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติปี2565เนี่ยเขาไม่ได้เอาอาวุโสนะใครจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับผมวิเคราะห์เอาเองนะครับคือถ้าถึงปี69แล้วเนี่ยสามท่านเกษียณเนี่ยท่านโจ๊กก็บอกเอ้ยเหลือเราอาวุโสสูงสุดคนเดียวแล้วนะถ้าเกิดไปได้ท่านอื่นล่ะผมก็ไม่ได้ไปไล่อาวุโสนะครับไม่ได้ไปไล่อาวุโสว่าใครเป็นใครนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับก็มีความหวังกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตำแหน่งให้ตั้งพวกเส้นดีใช้คำว่าให้ตั้งพวกเส้นดีแหวกขึ้นไปได้เนี่ยประมาณสัก2คนครับ2คนนะครับท่านประจวบวงศุกร์ก็อาจจะได้รับแต่งตั้งขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาก็ได้อ้อไม่ใช่สิท่านลอยไปเป็นเลขาสมช.แล้วทำให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างตำแหน่งหนึ่งนะครับสามารถที่ถ้าเดือนเมษาเนี่ยพวกในพลภาษาตำรวจเขาเรียกในพลแก้มลิงเนี่ยคือได้เลื่อนยศโดยออโต้เนี่ยนะครับขึ้นไปชั้นยศจะเป็นได้แค่ที่ปรึกษานะครับแต่ถ้าจะไปเป็นตำแหน่งหลักเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยกตล.ต้องเลือกขึ้นมาเป็นนะครับไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่กตล.เขาแก้ไขแล้วท่านนายกลงนามเนี่ยจะต้องประกาศในราชกิจจาหลังจากประกาศ6เดือนตอนนี้ยังแต่งตั้งไม่ได้นะครับเท่าที่ผมทราบนะครับยังแต่งตั้งไม่ได้นะฮะจะต้องหลักเกณฑ์ที่กตล.ที่ท่านพลเอกอังสนานนท์แจ้งผมมาเนี่ยว่ายังแต่งตั้งไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์ที่กตล.กำหนดเรื่องการแต่งตั้งออกมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเสนอไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามคือท่านนายกเนี่ยท่านก็เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้แล้วเพราะผ่านการประชุมของกตล.ไปแล้วแต่ท่านต้องไปลงนามอีกในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาหลังประกาศมาต้องใช้เวลา180วันนะครับ180วันถึงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งได้ถ้าเกิดไอ้หลักเกณฑ์นี้ผมไม่ทราบว่าท่านนายกท่านลงนามและประกาศราชกิจจาแล้วหรือยังนะครับวันนี้ก็วันที่20กว่าแล้วเหลือเวลาอีก10วันนะครับสมมติว่าถ้าท่านนายกลงนามแล้วเนี่ยมันก็จะไปตั้งในพลได้เนี่ยวันที่20กันยาเลยนะครับวันที่20กันยาเลยแต่ถ้าสิ้นเดือนนี้ท่านนายกยังไม่ได้ลงนามเนี่ยประกาศราชกิจจาเนี่ยโผในพลผบตรหรือตำแหน่งอื่นๆก็จะต้องเลื่อนไปเดือนตุลาเลยนะครับนะครับเลื่อนไปเดือนตุลาเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยถึงแม้ท่านพลเอกต่อศักดิ์จะได้กลับมาเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ไม่มีสิทธิ์เสนอบัญชีเลยนะครับนะครับเหมือนกับสมัยท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ไม่มีสิทธิ์เสนอบัญชีในพลเลยนะครับที่จริงท่านพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยจะมีสิทธิ์เสนอบัญชีในพลนะครับระดับพลตำรวจตรีผู้บังคับการขึ้นไปจนถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับจะเป็นอำนาจของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไงกรอบเวลาก็ประมาณเดือนสิงหาคมครับหลังจากนั้นระดับรองผู้บังคับการลงไปเนี่ยจะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับระดับรองผู้บังคับการไปถึงสวัสดนะฮะนั่นเป็นเรื่องของวงรอบของตำรวจนะครับคือใครจะได้เป็นอะไรก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับผมมาไม่มีประโยชน์ครับ